คุกกี้ขนมปังขิงมีหลายตำรับนะคุณผู้ชมแต่ตำรับเนี้ยไม่แข็งกระด้างแถมมีรสชาตินุ่มละมุนหอมอร่อยชวนรับประทานเพราะตำรับนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสจึงอร่อยและชวนรับประทานครับวิธีทำคุกกี้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนขิงชนิดผงเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีน้ำตาลทรายแดงตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีรีดแป้งลงบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้วางเรียงในถาดอบอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีไข่ขาวตีด้วยความเร็วสูงสุดนาน1นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้และผสมผงโกโก้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตกแต่งคุกกี้ขนมปังขิงด้วยรอยัลไอซิ่งให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.forconprofessional.com นะครับ